ปัจจุบันเครื่องเขินหรือครัวฮักครัวห่างได้จางหายไปจากความนิยมแต่ครูดวงกมลยังเป็นเช่นไม้ใหญ่ของหัตถกรรมเครื่องเขินล้านนาที่หยั่งรากลึกให้ลูกหลานได้พึ่งพิงและศึกษาเรียนรู้ครูดวงกมลใจคำปันหรือป้าน้อยปัจจุบันอายุ66ปีเกิดในชุมชนชาวไทยเขินบ้านนันทารามผูกพันอยู่กับงานหัตถกรรมเครื่องเขินอย่างใกล้ชิดมาตั้งแต่เด็กเมื่ออายุได้28ปีจึงได้แต่งงานแยกครอบครัวออกมาและได้นำความรู้ที่สั่งสมมาใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวอยู่จนทุกวันนี้ด้วยความชำนาญในงานเครื่องเขินและกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงแบบดั้งเดิมผลงานของครูดวงกมลจึงโดดเด่นเป็นที่รู้จักในวงกว้างและมีความหลากหลายตั้งแต่ขันน้ำขันโอเชี่ยนหมากขันโตกรวมไปถึงหีบใส่ผ้าเป็นต้นครูดวงกมลเป็นผู้ชำนาญงานเครื่องเขินเป็นอย่างมากสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้หลากหลายหากแต่เอกลักษณ์ของครูนั้นอยู่ที่การยืนหยัดใช้เทคนิคการทำงานแบบดั้งเดิมซึ่งได้สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณผลิตภัณฑ์จากฝีมือของครูดวงกมลเน้นการลงรักและชาติและการขูดลวดลายที่ต้องอาศัยความชำนาญในการขูดพื้นให้เกิดเป็นลวดลายสวยงามแบบโบราณแต่คงเอกลักษณ์ของล้านนาอาทิลายดอกเมืองลายหัวนาคลายพวงแสดและดอกบานใบที่หาชมได้ยากยิ่งขั้นตอนการทำเครื่องเขินนำไม้ไผ่เฮี้ยมาจากให้เป็นเส้นบางๆสานขึ้นรูปกับหุ่นไม้ทารักที่ขอบปากตัดส่วนที่เกินออกไปนำกากรักมาทาเพื่อทำพื้นทิ้งไว้ให้แห้งถมสมุกดินขัดด้วยกระดาษทรายทารักซ้ำอีก3รอบขัดด้วยกระดาษทรายน้ำทารักเงาเมื่อแห้งแล้วจึงนำไปขูดลายโดยใช้เหล็กแหลมขูดลงบนชิ้นงานเพื่อให้เกิดลวดลายนำชาติมาผสมกับยางรักคนให้เข้ากันแล้วทาลงไปบนชิ้นงานที่ขูดลายไว้ทิ้งไว้ให้แห้งขัดด้วยกระดาษทรายลวดลายที่ขูดจะปรากฏเป็นสีแดงดำสวยงามนำสำลีชุบยางรักเช็ดให้ทั่วชิ้นงานเพื่อให้เกิดความมันเงาแวววาวที่แม่อยากให้ฝากให้คนรุ่นหลังว่าลูกหลานนี่แม่ก็ขยันหวานคือลูกหลานสืบทอดแบบเก่าแบบครัวฮักครัวห่างเฮาไว้เจ้าครัวมันสูญหายอนุรักษ์ไว้บ่ฮู้มันสูญหายถ้าเพิ่นสนใจถ้าลูกหลานสนใจมาอยากให้มาเฮียนมาหยังกาแม่จะรับสอนฟรีเจ้า